จะคอยเดือนและฟ้าเป็นตาให้อันนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่ว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจากไร่หมุมโลกเนาะทางล่างของพวกเฮามันจะเห็นตึกที่ว่าเฮาเว้ากันเมื่อกี้เนาะแต่ว่าตอนนี้พวกเฮาส่งคนมาอยู่ที่การ Garden by the Bay เนาะ Garden by the Bay ก็คือว่าบนเขาเจ้าปลูกดอกไม้เนาะเจ้าจะเป็นส่วนต้นไม้แล้วก็จะมีต้นไม้จำลองเนาะต้นไม้จำลองนี่เราเพิ่นจะเฮ็ดด้วยโครงเหล็กเนาะแต่ว่ามื้อนี้พวกเฮาหั่นขึ้นว่าจะได้ขึ้นเนาะแต่ว่าไปซื้อปีแล้วไปซื้อติเก็ตแล้วแต่ว่ามันกำลังจะมีฝนมาเพิ่นก็เลยว่าให้ขึ้นบ่ได้เนาะพอเพิ่นยาวยันฟ้าผ่าเพราะว่าฟ้าเผยเคยผ่าน่ะวัตถุสิ่งของอยู่นี่แล้วก็อันตรายสำหรับคนที่จะขึ้นไปเนาะเจ้าเพราะว่าต้นไม้ทุกต้นอยู่เนี่ยนี่จะเป็นต้นไม้จำลองเนาะแต่ว่าเขาจะเฮ็ดขึ้นมาแต่ว่าเขาจะเอาต้นเฟิร์นต้นมียังมาห่มห่อไว้เพื่อว่าเฮ็ดให้มันงามเนาะแต่ว่าเขาจะเห็นเป็นน่ะเป็นแง่งเป็นแง่งเป็นแง่งออกตัวนี้ทั้งจะเป็นตัวที่ว่าดึงดูดพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อว่าจะนำสายไฟฟ้านำเอาแสงอาทิตย์ให้ลงมาใช้เป็นไฟฟ้าแสดงว่าต้นค่ำนี้เขาจะเปิดไฟตรงงามไร่งามงามที่สุดเลยเนาะถ้าว่าเฮามีโอกาสเฮาจะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะแต่ก็บ่ยังตอนนี้ที่เฮาอยู่ในตัวนี้ก็เป็นอีกตึมจุดที่2เนาะของของนักท่องเที่ยวมาจํานวนลงหลายบ่ก็เป็นบ่อนที่ว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเนาะเพราะว่าสิงคโปร์นี่เฮ็ดหยังจะบ่คือเพิ่นเนาะเฮ็ดหยังก็ต้องอลังการเพื่อว่าจะดึงดูดเอานักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศเขาเจ้าเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามานี่ต้องเป็นเงินเป็นคำหมดสำหรับประเทศสิงคโปร์เนาะเจ้าเจ้าหัวดีสัญญาหัวดีเจ้าแม่นแล้วแต่มื้อนี้พวกเราก็จะให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมภาพบรรยากาศอันสวยสดงดงามของ Garden by the Bay นะแล้วก็นี่เนาะมันก็บ่ไกลจักกันน่ะนี่เด้เนาะ Marina Bay นะ Marina Bay ก็อยู่ข้างล่างของเขานี่มันก็บ่ไกลจักมันอยู่อีกตึมฝากนึงเนาะบ่ไปเจ้าอีกตึมข้ามถนนมาข้ามหนทางมาอีกฝั่งนึงเนาะแต่ฮู้บ่ว่าท่านผู้ชมเนื้อที่ของประเทศสิงคโปร์อ๋อเนื้อที่ของประเทศสิงคโปร์นี้มันมีเนื้อที่ทั้งหมดตั้งแต่ตะเวนออกมาตะเวนตกนั้น42กิโลเมตรเท่านั้นเนาะแล้วก็แต่เนื้อฮอดตามี47กิโลเมตรอ๋อคือว่าเทียบเท่ากับแขวงลูกหอบางของมันเรือเมืองลูกหอบางบ่มีแต่ตัวเมืองของลูกหอบางเนาะเทียบเท่ากับตัวคล้ายๆกับซ้ํากับตัวเมืองลูกหอบางเนาะแม่นแล้วแม่นที่รถออมจากออมประเทศสิงคโปร์ออมเกาะแห่งนี้เนาะเพียงแต่2ชั่วโมงเท่านั้นก็จอดอ๋อก็หลายคนเคยถามว่าเอ้ยประเทศสิงคโปร์นี่เมืองเอกของกันน่ะซึ่งประเทศสิงคโปร์แม่นหยังก็แม่นสิงคโปร์คือกันแม่นสิงคโปร์เจ้าเจ้าแต่ว่าอยู่ในส่วนแห่งนี้นั้นเขาจะจัดขึ้นมาเป็นส่วนจำลองแต่บางโซนก็จะเป็นโซนที่ว่าต้นไม้แท้ที่มีนำมาเข้าจากประเทศทั่วโลกกันเลยนะบ่ว่าจะเป็นเซาท์แอฟริกาบ่ออสเตรเลียบ่ออังกฤษหรืออิงแลนด์พวกเขาเจ้าสามารถปลูกได้เนาะเพราะมันจะมีบ่อนบอทานิคการ์เดนเนาะมันจะมีบ่อนเฉพาะปลูกเนาะแม่นบ่เขาจะเฮ็ดเป็นโดมแม่นแหละเฮ็ดเป็นโดมนึงแล้วก็จะมีนําเอาต้นไม้ที่ว่าหายากจากทั่วทุกมุมโลกกันเลยมาปลูกอยู่ในโดมการ์เดนตัวนี้เนาะเจ้าแล้วก็จะเฮ็ดน้ําตกจําลองเนาะพวกเราจะพาท่านผู้ชมนั้นเข้าไปชมอย่างแน่นอนสำหรับโดมตัวนั้นเนาะแล้วมาทัวร์เทือนี้ก็มีตัวน้อยๆมานำเนาะ Say hi เนาะจะมานี่ได้พวกเรานี่ขอบใจผู้สนับสนุนรายการนั่นก็คือเนาะบริษัทแสงสิริทราเวลแสงสิริทราเวลและบริษัทนาโคลอมเบียมาเลเซียเนาะโคลอมเบียโคลอมเบียที่ประเทศมาเลเซียที่ว่าจัดการให้พวกเราได้มาถ่ายทำแม่นแล้วคือรายการ Music Max เนาะทีนี้เนาะแม่นแล้วรายการ Music Max รายการ G-Sen รายการ G-Sen ของพวกเราเนาะแล้วก็ขอบใจบริษัท Air Asia Air Asia แม่นแล้วนี่ที่สนับสนุนปียนต์ให้พวกเขามาแมนการเดินทางนอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทสปอนเซอร์เนาะเสี่ยเหงือเสี่ยกาแฟดื่มสปอนเซอร์กับ Red Bull กระทิงแดงเนาะเจ้าน้ำน้ำดื่มน้ำห้าเบียร์ลาวเบียร์ของคนลาวคนจริงใจเวลาภูมิมาลีนแล้วก็น้ำดื่มกาฮูซี่เนาะสนับสนุนการเดินทางครั้งนี้เอาเป็นว่าตอนนี้ให้ท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านนั้นได้รับชมบรรยากาศยูนีการ์เด้นแห่งนี้เนาะเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเราไปรับชมพร้อมๆกันเจ้าและเห็นเขาหรือยังเขายืนนั่งอยู่หนใดดวงตาเขาเหงาใจเขาลอยหรือบ่อยู่ทางนี้คนมีใจลอยคิดถึงเจ้าตาโศกเศร้าเขาอยู่โดดเดียวทุกคนแห่งกลางเวรเงียบเหงากลางคืนเศร้าและคอยใจให้ลมพาไปฝากบอกเขาว่าคิดถึง
าละตอนนี้ไอ้น้อยพวกเขาก็มาเทิงที่น้ำตกจำลองเนาะเจ้าอยู่ในโดมแห่งนี้คือเมื่อกี้พวกเขาเบ้าไว้เนาะว่าพวกเขาจะพาท่านผู้ชมนั้นเข้ามาอยู่ในโดมต้นไม้ต้นไม้ก็เรียกว่าโบทานิกเนาะโบทานิกโดมบ่แม่นล่ะเจ้าแม่นเพียงเขาเจ้าว่านะเพาะพันธุ์ต้นไม้ทุกชนิดเลยเนาะแม่นล่ะเนาะเพราะว่าอยู่ในนี้ที่ว่าพวกเขาเห็นอยู่ทางล่างนี่ก็จะเป็นน้ำตกจำลองแล้วก็จะมีต้นไม้อยู่ในนี้จะมีอันข้างท่าน4 5 6 7 8 9 10 10มี10ชั้นด้วยกันเนาะที่ว่าพวกเขาจะพาท่านผู้ชมนั้นขึ้นเหมือรับชมเนาะว่าอยู่ในแต่ละชั้นนั้นมันมีบรรยากาศแบบใดๆสำหรับมีต้นไม้ตัวใดๆเนาะแต่ว่าเข้ามาอยู่ในนี้เราก็เยือกเย็นกันเลยแม่นเลยเพราะว่าอยู่นี่เขาจะปรับอากาศมันบ่แม่นปรับอุณหภูมิให้มันคือกับปลาไม้คือกับอุณหภูมิของปลาไม้แท้ๆปลาดุงแท้ๆเนาะเจ้าพี่บานเมื่อกี้เขาอยู่ข้างนอกกามีฮ้อนๆนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้เย็นกันแล้วเข้ามานี่ก็เริ่มหนาวกันแล้วเนาะแล้วที่ข้าเข้ามานี่ถ้าได้ก่อนน้อยบอกท่านผู้ชมนิดนึงเนาะข้าเข้ามาดูข้าเข้ามาโดมตัวนี้กับประมาณ28เลียน28เลียนต่อคนเนาะเจ้า28เลียนของสิงคโปร์สิงคโปร์เนาะมาโลดท่านผู้ชมหักห้องว่าคุมอย่างแน่นอนเพราะว่าจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าสิ่งที่เฮาบ่เคยเห็นสิ่งที่เฮาบ่เคยฮู้เฮาจะมาเห็นอยู่ในที่นี้จะมาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะเอานําไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเฮาเนาะผู้ใดที่ว่ามีแนวความคิดดีๆที่ว่าอยากจะไปเฮ็ดเป็นธุรกิจของส่วนตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวซั่นเด้อเจ้าแม่นแล้วหรือว่าถ้าท่านได้ที่ว่าเฮ็ดเวียกเหตุการณ์ที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้เรื่องการท่องเที่ยวบ่เรื่องการปลูกฝังเรื่องสิ่งต่างๆก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้เลยอยู่ในที่นี้เนาะเอาเป็นว่าตอนนี้ไกด์นำเที่ยวของพวกเฮานั้นจะพาพวกเฮาขึ้นไปสันสตอต่อไปกันแล้วเนาะฉะนั้นไปเบิ่งว่าความสวยงามจะเป็นจังได๋เนาะเอาเป็นว่าตอนนี้ให้ท่านผู้ชมนำพวกเฮาไปเลยเนาะว่าพวกเฮาจะมีหยังแดที่ว่าจะเกิดขึ้นในตอนหน้านี้เนาะเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเฮาไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยอยากบอกว่าเฮา